สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้โออยู่ที่บ้านน้าสาวนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมนกกระทานั่นเองนะคะแล้วก็จะพามาชมกันนะคะว่าน้าสาวได้เลี้ยงอะไรไว้บ้างเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยจ้าซึ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือนกกระทานั่นเองนะคะซึ่งหลานชายนะเป็นลูกชายของน้าสาวนะได้ทำการเลี้ยงไว้นะคะเขาก็มีความคิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเลี้ยงไว้เองแล้วก็ได้กินในครอบครัวนะคะก็จะมีนกกระทาหลายๆสายพันธุ์นะคะที่น้องเขาเลี้ยงไว้นะตอนแรกเขาก็จะทํากรงไว้ก่อนนะนี่ก็คือหัวอาหารนะที่น้องเขาใช้ในการให้อาหารนกกระทานั่นเองนะคะก็จะมีกรงกั้นแบบมีกรงเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีทั้งชั้นบนชั้นล่างก็จะทําไว้หลายชั้นเลยนะก็อาศัยว่าต่อเรือนหลังบ้านนะคะมาทําเป็นโรงในการเลี้ยงนกกระทานี่นะเห็นไหมคะก็จะมีที่รางใส่หัวอาหารนกกระทาแบบนี้นะทำทิ้งไว้น้องนกกระทาก็สามารถมาจิกกินได้ง่ายๆแบบนี้นะคะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนโรงเก็บของนะคะหลานชายก็นำมาต่อเติมเป็นโรงสำหรับเลี้ยงนกกระทาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเป็นขนมที่ไฟแรงมากๆเลยนะคะที่นำมาทำเป็นโรงเลี้ยงนกกระทาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเก็บไข่ทานในครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้ญาติด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือไข่นะผลผลิตของนกกระทานั่นเองนะคะพอน้องนกกระทานะคะได้ทำการฟักไข่ออกมาแล้วนะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันไหนที่มีลวดลายแบบนี้นะคะเปลือกไข่จะเป็นจุดๆแบบนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะซึ่งบางฟองนะคะก็จะเป็นสีล้วนนะคะก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะบางฟองก็จะเป็นสีคนละสีก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามพันธุ์ของนกกระทานั่นเองนะคะและนี่ก็คือไข่ของนกกระทาหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเห็นไหมคะบางฟองก็จะเป็นสีออกเขียวฟ้านะคะเกลี้ยงๆนะคะบางพันธุ์ก็จะมีรอยนะคะมีเป็นลายจุดแบบนี้นะคะจุดๆแบบนี้ก็จะเป็นอีกพันธุ์นึงนะคะเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างเลยก็จะคละกันในกล่องมานะเพราะว่าหลานชายจะแบ่งให้ไปทานที่บ้านนะคะภูมิใจมากๆเลยนะในตัวหลานชายนะคะเราก็ได้ไข่กลับไปบ้านด้วยนะคะตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะข้างนอกตรงนี้ก็จะเลี้ยงไก่ไว้ด้วยหลากหลายสายพันธุ์นะหลานชายได้เลี้ยงไก่ไว้ด้วยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อที่จะเก็บไข่ไว้ทานด้วยอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะเลี้ยงในสวนหลังบ้านแบบนี้นะก็จะกั้นนิดนึงนะคะให้น้องไก่ไม่บินหนีนะไม่วิ่งหนีออกไปนะก็จะมีประตูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกรงด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีเลี้ยงน้องไก่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีนกกระทาบางส่วนมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาข้างบนนี้ก็คือน้องนกนะคะเลี้ยงนกไว้ด้วยนะคะสามารถเลี้ยงไว้พร้อมๆกันหลากหลายสัตว์หลายๆชนิดหลายสายพันธุ์ได้ในที่เดียวกันเลยนะคะนี่ก็คือผลิตผลนะคะจากน้องไก่ของเราเหล่านี้จากแม่ไก่ของเราเหล่านี้นะแต่ละตัวก็จะให้ไข่แต่ละสีนะแตกต่างกันออกไปแต่ละพันธุ์เนาะนะคะแล้วแต่เผ่าพันธุ์แล้วแต่แม่พันธุ์ของไก่นะคะบางตัวก็ออกเป็นสีเขียวนะบางตัวก็ออกเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลแบบนี้นะสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะเนาะนี่นะก็คือแม่พันธุ์ต่างๆของเราเนาะที่หลานชายของแฟนนะเขาได้ทําการเลี้ยงไก่ที่นี่นะแล้วก็เลี้ยงนกกระทาด้วยเนาะที่เราเห็นนี่นะก็จะมีนกด้วยนกธรรมดาด้วยแล้วก็นกกระทาด้วยนะคะ
นี่นะเลี้ยงรวมกันได้เนาะนะคะไปไหนกระต่ายนะกระต่ายนะผมนี้ก็จะมีน้องกระต่ายมาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะน้องกระต่ายน่าจะร้อนนะคะมาแอบอยู่มุมนี้นะใต้ต้นไม้แอบหลับแน่ๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยถังเขียวๆที่ตั้งอยู่มุมนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือถังใส่น้ำนั่นเองนะคะก็เอาไว้รองน้ำฝนนะคะไว้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการดีมากๆเลยนะถ้าเลี้ยงไก่แล้วก็สัตว์หลายๆชนิดไว้ในกรงไว้ในที่เดียวกันได้เช่นน้องกระต่ายกับน้องไก่ก็คือเขาทานอาหารคล้ายๆกันนะจะเป็นพวกผักนะพวกหญ้าพวกพืชเล็กๆน้อยๆนะเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกันอาหารที่เขากินนะคะคล้ายๆกันนะเขาจะเลี้ยงไว้รวมกันแล้วก็เขาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันนะไม่ทำร้ายกันก็สามารถเลี้ยงไว้ในที่เดียวกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมอีกมุมนึงนะคะที่หลานชายได้ทำไว้ให้น้องไก่อาศัยอยู่น่ารักมากๆเลยเป็นบ้านหลังเล็กๆแบบนี้นะคะก็น้องไก่ก็จะอยู่ข้างในบางส่วนนะคะน้องไก่น้องเป็ดนะคะไข่ด้วยนะไข่สามฟองนะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้โอ้ได้พาเพื่อนๆมาชมผลงานของหลานชายนะคะที่เขาได้ทำการเลี้ยงนกกระทาแล้วก็สัตว์นานาชนิดรวมกันนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมจนจบคลิปนะคะลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่มาชมความน่ารักของน้องกระต่ายด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ